สวัสดีครับไอมี่แคคตัสนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเปิดกล่องไม้กันนะครับเป็นกล่องพัสดุเนาะผมได้สั่งไม้มานะครับมาดูกันครับว่าข้างในจะเป็นอะไรครับมาดูพร้อมกันเลยใช้มีดตัดนะครับใช้มีดตัดเทปใสมาดูกันครับว่าข้างในเขาจะแพ็คมาให้ผมดีหรือเปล่านะชั้นแรกจะเป็นที่กั้นปกติครับโอ้ว้าวแพ็คอย่างดีเลยครับดูครับโอ้โหทำดีมากครับมีกันกระแทกนะครับปกติแล้วถ้าส่งแคคตัสแบบที่เป็นน้ำแข็งๆเขาจะไม่ค่อยแพ็คดีขนาดนี้ครับแต่สำหรับเจ้านี้ถือว่าแพ็คดีมากเลยครับมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วเนาะหมดแล้วโอเคก็ต้องหมดแล้วครับเพราะว่าผมสั่งซื้อมาแค่2ต้น ครับมาดูกันครับว่าข้างในจะเป็นอะไรเอ่ยนี่นะครับมาแกะพร้อมกันเลยในส่วนของไม้ตัวนี้หลายๆคนอาจจะไม่รู้จักนะครับเรามาทำความรู้จักกันเรามาทำความรู้จักไปพร้อมๆกันนะครับว่าเขาเรียกว่าอะไรโอ้โหเจ้านี้แพ็คดีมากเลยดูครับดูครับโอ้มีการกระแทกนอกการกระแทกในครับถือว่าเป็นการแพ็คไม้ที่ดีมากเลยครับอันนี้หนึ่งต้นนะครับตั้งไว้ก่อนนะครับมาแกะอีกหนึ่งต้นก่อนเราจะเปิดไปพร้อมๆกันนะครับเราจะนำไม้ออกมาพร้อมๆกันนะครับโอ้ร่วงไปแล้วตั้งไว้นี่ก็ได้โอเคแกะไปด้วยถ่ายไปด้วยนี่ลำบากนะครับเพราะว่าผมต้องระวังไม่ให้โดนขากล้องนะครับว้าวกำลังเป็นดอกเลยดูสิครับกำลังเป็นดอกเลยครับนี่เดี๋ยวผมโฟกัสให้นี่ครับกำลังเป็นดอกเลยครับดีครับดีพืชกระบองเพชรชนิดนี้ผมเคยไปถามแม่ค้าที่จตุจักรนะครับเขาบอกว่าสามารถเป็นดอกได้ตลอดปีนะหนูถ้ายิ่งได้แดดดีเนี่ยตรงปุยขาวๆนี่จะดกมากเลยผมก็เลยซื้อมาครับผมชอบส่วนตัวครับถ้าถามว่ากระบองเพชรชนิดนี้มีราคาไหมก็อยู่ที่คนชอบนะส่วนตัวผมว่าราคามันก็กลางๆนะครับไม่แพงมากหลักร้อยนี่แหละครับในส่วนนี้ก็อาจจะเนื่องมาด้วยว่าคนไม่ค่อยนิยมนะครับเลยไม่เห็นตามท้องตลาดเนาะหายากอยู่นะครับตัวเนี้ยไม่ได้จะเจอกันง่ายๆนะครับก็อาจจะเนื่องด้วยคนไม่ค่อยนิยมแหละครับก็เลยแบบหายากนิดนึงผมต้องระวังนะครับไม่ให้โดนเนื้อเขาข้างในนะครับผมต้องระวังมือตัวเองด้วยไม่ใช่ระวังเขาอย่างเดียวเพราะว่าน้ำเขาก็แหลมเหมือนกันนะครับการแพ็คแบบนี้ถือว่าเป็นการแพ็คที่ดีมากเลยครับสำหรับเจ้าของฟาร์มท่านนี้นะครับนี่ครับแกะออกมาแล้วครับ1ต้นหนามสวยนะครับต้นนี้หนามกระชับดีนะครับหนามดกดีครับมาดูต้นต่อไปกันครับมาดูกันเลยโดนไหมเนาะไม่น่าโดนลำบากนะครับแกะแบบนี้แกะไปด้วยถ่ายไปด้วยมันกะลำบากครับโอ้ว้าวอันนี้ก็หนามสวยนะครับต้นนี้หนามสวยดูเผินๆนี่ก็เหมือนกับดิสโก้รังนกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้ให้นะครับทางด้านข้างนี้นะครับเทียบกันนะครับดิสโก้หลังนก
ส่วนหนึ่งของส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมซื้อแมมชนิดส่วนหนึ่งที่ผมให้ซื้อที่ทำให้ผมซื้อแคคตัสชนิดนี้ก็คือผมชอบดิสโก้รังนกมากนะครับแต่ยังไม่มีโอกาสได้ซื้อเลยนะครับอาจจะเนื่องมาจากทุนทรัพย์ที่ยังไม่ได้มีมากมายขนาดนั้นครับเพราะว่าดิสโก้แคคตัสรังนกเนี่ยต้นใหญ่ๆก็มีราคาครับ 7-800 จนอาจจะถึง 1,000 บาทนะครับครับมาได้เวลามาเฉลยกันแล้วครับว่าแคคตัส2ต้นนี้คือชนิดไหนนะครับเขาก็คือแมมมิลาเลียนิโบซ่านั่นเองนะครับเย้แมมมิลาเลียนิโบซ่าเนี่ยจะเป็นแมมชนิดนึงครับเหมือนกับแมมขนนกขาวแมมชูแมนหรือแมมขนแก่ครับหรือแม้กระทั่งแมมเรนต้าที่เป็นได้รับความนิยมกันอยู่ในขณะนี้นะครับแต่แมมมิลาเลียนิโบซ่าของเราเนี่ยจะเป็นแมมที่ถือว่าเป็นแมมขนาดใหญ่นะครับต้นใหญ่ๆนี่คนขายเขาบอกว่าเนี่ยใหญ่เท่าถังทองเลยนะครับถังทองคือแคคตัสที่แบบเป็นลูกกลมๆใหญ่ๆครับอันนี้ผมก็มาเลี้ยงแล้วก็มาทำเมล็ดต่อนะครับก็คือซื้อต้นใหญ่มาแล้วก็มาจะมาขยายทำเมล็ดแล้วก็ทำต้นเพื่อขายต่อไปนะครับครับในอีกส่วนหนึ่งจะมีแมมอีกต้นแมมมี่ลาเลียนิโวซ่าอีกต้นนึงนะครับที่ผมซื้อมาก่อนหน้านี้เดี๋ยวผมขออนุญาตไปหยิบก่อนนะครับแป๊บนึงกลับมาแล้วครับผมนี่ครับแมมมี่ลาเลียนิโวซ่าที่ผมซื้อมาก่อนหน้านี้นะครับต้นนี้น้ำดกน้ำสวยนะครับกำลังมีดอกเลยดอกกำลังบานเลยต้นนี้ผมซื้อมาก็หลายร้อยอยู่นะครับ 4-500 บาทนะครับสวยมากเลยครับนี่ครับวางเทียบกันนะครับนี่อันนี้นะครับมี2ต้นที่ซื้อมาใหม่เนาะแต่นี่ซื้อมาก่อนหน้านี้ครับครับสำหรับต้นที่ซื้อมาก่อนหน้านี้ครับจะเห็นได้ว่าฝักเริ่มสุกแล้วเย้เนี่ยฝักพวกนี้ครับแดงๆนะครับแดงๆนะเดี๋ยวอาจจะหามุมดีๆครับแดงๆตรงนี้นะครับคือฝักของเขาอะไรก็จะมีเมล็ดนะครับเดี๋ยวไว้เขาสุกเต็มที่เนี่ยผมจะเก็บเมล็ดของเขามาล้างมาผึ่งนะครับแล้วก็จะนำลงเพาะและจะมารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับว่าการงอกของแมมชนิดนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับครับโอเคครับสำหรับการแกะกล่องไม้ EP 1ของเรานะครับเอาครั้งนี้ EP 1 นะครับของเราก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้นะครับรอติดตาม EP ต่อไปได้เลยนะครับครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ให้การรับชมรับฟังนะครับขอบคุณครับ